สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาฝึกบีบดอกไม้น่ารักน่ารักไว้ตกแต่งบนเค้กกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้หัวบีบกรีบดอกไม้เบอร์1 2 3ถุงบีบก้านร่มวิปครีมที่เราใช้จะเป็นวิปครีมที่ตีตั้งยอดปานกลางเหมาะกับการแต่งเค้กเตรียมวิปครีมไว้2สีเพื่อทำเป็นเกสรของดอกไม้เริ่มจากบีบฐานดอกไม้ด้วยวิปครีมสีเขียวบีบให้เป็นวงกลมเพื่อเป็นฐานสำหรับกรีบดอกไม้ใช้หัวบีบกรีบดอกไม้เบอร์1 2 3บีบกรีบดอกไม้รอบๆฐานบีบวิปครีมสีเขียวให้เป็นเกสรดอกไม้ตรงกลางจากนั้นบีบวิปครีมสีเหลืองให้เป็นเกสรเล็กๆรอบๆแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะดอกไม้น่ารักน่ารักไว้สำหรับตกแต่งเค้กของเรา Rich Gold Label กล่องทองตีง่ายและให้ปริมาตรหลังการตีสูงสุด 450% อยู่ตัวสูงไม่ฝ่อเร็วไม่ให้แตกหรือแยกชั้นเนื้อครีมสีขาวนุ่มเบาเงาปาดได้เนียนเรียบบีบดอกได้คมสวยงาม